สวัสดีค่ะน้องตาลค่ะนางสาวชยพรน้อยหนูค่ะตั้งแต่จำความได้หนูก็แบบร้องเพลงแล้วอะโตมาหนูก็ร้องเพลงลูกทุ่งเลยก็เป็นแชมป์ค่ะเป็นเดอะอาสยามคนแรกของเมืองไทยค่ะแล้วก็เป็นศิลปินในค่ายอาสยามด้วยเรียนนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ที่ม.เกษมบัณฑิตค่ะตอนนี้เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยค่ะก็รับงานเป็นงานๆไปแต่ว่ายังไม่มีงานประจำค่ะก็พวกไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับงานแต่ว่ารับกับอาจารย์ก็จะมีอาจารย์ที่แบบคอยรับงานให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในด้านความเป็นนักร้องเนี่ยเอาจริงๆก็ร้องอยู่บ้างแต่ว่าประปรายค่ะเพราะว่าเรียนหนักมากก็เลยทิ้งไปสักประมาณปีกว่าๆเลยแบบไม่ร้องเพลงเลยก็เสียใจเหมือนกันถึงคิดถึงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวทีให้ร้องค่ะกรุงเทพก็ยากเหมือนกันเข้าไปเป็นศิลปินอาสยามก็วันนั้นอ่ะเป็นวันที่หนูอ่ะสอบไปแล้วแต่ว่าครูที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าข้อสอบหนูหายหนูก็เลยต้องกลับมาจากบ้านเพื่อมาโรงเรียนมาทำข้อสอบใหม่อีกรอบพอมาถึงครูบอกว่าเอ้าครูเจอแล้วหนูก็เลยขับรถไปที่ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันค่ะไปหาเพื่อนคนนึงที่เป็นแกนนำอยู่แล้วก็ไปคุยนู่นนี่นั่นก็เจอครูไก่ที่เป็นครูที่ปรึกษาชมรมค่ะก็บอกว่าเออเนี่ยครูดูทีวีนะครูเห็นรายการประกวดของอาสยามลองดูไหมเผื่อมีโอกาสเพราะเห็นว่าความสามารถเรามันมีไงค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่หนูอ่ะได้ไปเข้าประกวดในรายการเดอะอาสยามมันเหมือนใจเรามีเซนส์นะคะว่าแบบเออมันต้องได้ดิวะต่อให้ไม่เป็นที่หนึ่งอยากให้เขาเห็นความสามารถอะไรเงี้ยเขาจะเอา3คนสุดท้ายของภาคค่ะไปเป็น12คนสุดท้ายของประเทศหนูก็ได้ติด1ใน3คนสุดท้ายของภาคก็เป็นแชมป์ค่ะก็เป็นเดอะอาสยามคนแรกของเมืองไทยค่ะแล้วก็เป็นศิลปินในค่ายอาสยามด้วยหลังจากได้ที่1กลับมาแล้วก็ขึ้นม.4แล้วเพื่อนคนนั้นนะที่หนูบอกว่าเป็นแกนนำอ่ะเขาก็ชวนไปนั่งเล่นห้องทูบีไหมไปร้องเพลงห้องทูบีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปกันตลอดพอเราอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเราได้เจอเพื่อนได้เจอครูแล้วมันรู้สึกว่าก็มันก็ดีแล้วหนูก็เลยสมัครเป็นแกนนำเลยเพื่อนคนนึงก็เป็นประธานอีกคนนึงก็เป็นรองประธานแต่หนูอ่ะไม่มีอะไรตอนนั้นก็เลยแบบมันว่างอยู่ก็คือหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเป็นคนขี้อายไม่ค่อยคุยกับคนไม่ค่อยอยากเข้าหาใครอะค่ะแบบอยากอยู่กับตัวเองแต่ว่าพอเราได้ไปเจอคนเยอะๆเจอสังคมเยอะๆซึ่งสังคมทูบีนัมเบอร์วันอะมันเป็นสังคมที่ไม่ได้เหมือนกับสังคมปกติพอเราเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเราต้องแบบเฮ้ยครูคะเราจัดกิจกรรมอันนี้ดีไหมแบบไปคุยกับประธานต้องคุยกับทุกคนซึ่งมันก็พัฒนาตัวหนูเยอะมากพี่จะพาน้องลงใต้ไปเที่ยวทะเลทั้งเรือลงมันเป็นสังคมที่มีแต่เรื่องดีๆค่ะทั้งเพื่อนทั้งครูทั้งเครือข่ายเพื่อนต่างโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่อยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยค่ะก็ดีหมดไม่รู้หนูไม่รู้จะบอกยังไงแต่มันคือสังคมที่ดีอ่ะพ่อแม่เลยค่ะสำคัญที่สุดแบบต่อให้หนูจะเป็นนักร้องแต่ก็ไม่เคยว่าไม่เคยบ่นที่หนูมาทำกิจกรรมกับครูบีเลยบางทีหนูมานอนโรงเรียนเป็นเดือนๆเลยอ่ะพ่อกับแม่ก็เป็นแรงผลักดันให้หนูมาถึงทุกวันนี้ก็มีคุณครูที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆนี่แหละค่ะที่แบบมันจะพูดยังไงไม่รู้อะค่ะมันแบบก็อยู่ด้วยกันมาก็ทำกิจกรรมมา3ปีก็มีกันแค่นี้ก็รักกันแล้วก็อยากขอบคุณที่คอยช่วยตลอดไม่อยากร้องไห้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะคะที่ได้ก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันขึ้นมานะคะเพื่อให้หนูแล้วก็เยาวชนทั่วประเทศนะคะได้มีพื้นที่แสดงความสามารถแล้วก็พัฒนาเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆสู่เยาวชนรุ่นต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้พูดจากใจจริงนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าทูบีนัมเบอร์วันอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆมันคือสิ่งที่พัฒนาคนไปในทิศที่ดีหนูเคยเจอเพื่อนที่แบบเกเรมากๆจนเราแนะนำเขาไม่ได้หนูก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเราพัฒนาตัวเราเองแล้วค่อยไปให้เขาไม่ต้องให้เขาเข้ามาก็ได้แต่เราเอาไปให้เขาเองใช่